โค้ชออกแต่นักเตะยังเสริมอยู่นะครับผมเชียงใหม่ยืมไพโรจน์พ่วงจันทร์ชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับผมภูริพัฒน์วงศ์รัตนเพชรครับผมพาเดชแสงกิ่งครับตอนเราเข้าสู่บอลไทย100วินาทีนะครับรายการข่าวฟุตบอลไทยที่มาไวไปไวที่สุดในปัจจุบันหนึ่งร้อยวินาทีรู้เรื่องครับกำลังจะไปแล้วนะก่อนอื่นวันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับนี่จะเป็นเทปสุดท้ายเทปอำลาของบอลไทย100วินาทีนะครับขอบคุณทุกคนที่รักในรายการนี้ครับเพราะนี่อยู่มา53-54เทปเท่ากับ1ปี1ปีเต็มขอบคุณที่ติดตามรายการนี้และรักรายการนี้นะครับผมนี่เป็นเทปสุดท้ายครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับโอเร่777ครับผมเว็บไซต์กีฬาออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในสุดวันฟันคงครับเพราะว่าเดี๋ยวกรกฎาคมนี้นะครับมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นในช่องตูดูบอลไทยนะครับผมสุดวันฟันคงใครที่ต้องการให้มันกลับมามันกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นมาดูด้วยครับผมนะครับผมแล้วก็เรื่องที่2อย่างพอดแคสต์ที่คนอยากฟังผ่าน Spotify กลับมาแล้วนะครับผมเซิร์ชไปได้แล้วก็ไม่ได้มาแค่รายการเดียวพอดแคสต์ต้องเล่ารวมถึงอะไรอีกมากมายจำไม่ได้ติดตามไว้ให้ดีๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดือนหน้านะครับจะมีรายการไหลเข้าไปตามนะในไลน์แอดนะครับผมในไลน์แอดก็จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเยอะอ่ะยกเว้นพวกกูแค่นั้นเองใช่แป๊บเดียวข่าวสารใน100วินาทีครับไปอาทิตย์หน้ารู้เรื่องบิ๊กออสย้ำกุนซือช้างศึกคนใหม่นะครับอยู่ในระหว่างเจรจาสัญญาย้ำต่างชาติทั้ง2รุ่นอันนี้ก็ตอบว่าใครมาวันที่อัดกลัวเขารู้แล้วมั้ง เรียบร้อยครับฟีฟ่าสั่งปรับเงินสมาคม 300,000 บาทกรณีแฟนบอลจุดพุแฟร์ครับผมในบอลหญิง U15 เชียงใหม่ชี้แจงครับย้ายใช้สนามเชียงรายเพราะถ้าใช้สนามอื่นต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเฉลี่ยนัดละล้านไม่ว่าจะไฟสนามพื้นสนามความจุผู้คนแต่ค่าเดินทางไม่มีคนดูนะ ตลาดไทยลีกเพิ่งเปิดแต่เดียโก้พายาโฮคว้าแชมป์ลีกมาเลยเรียบร้อยแล้วครับแม้ว่าจะเหลืออีก4นัดแม่ไทยลีกทีมไหนสนใจยืมไหมเมืองทองแถลงปล่อย2ต่างชาติออกจากทีมนะครับอีโฮและมาริโอยูร็อกกี้ครับหลีกทางให้2แข้งใหม่บราซิลในยุคกามาก่อนเจอสุดประการครับผมเชียงใหม่แยกทางคาร์ลอสแล้วครับโค้ชชาวบราซิลแต่งตั้งโค้ชอันขึ้นทำแทนแต่โค้ชอันเรียนโปรไลเซนอยู่จะมาช่วยไม่ได้3นัดไปเป้าอะไรวะอะไรก็ไม่พร้อมเลยโค้ชออกแต่นักเตะยังเสริมอยู่นะครับผมเชียงใหม่ยืมไพโรจน์พ่วงจันทร์ยืมไพโรจน์เอี่ยมมากนะครับเดชาสะอาดโฉมแล้วก็วรวุฒินามเวศนะครับเสริมทัพแล้วยังมีอีกหลายตัวเลยล็อบสันเฟรนเดสครับอำลาเพื่อร่วมทีมแบงคอกกับบราซิลเรียบร้อยตามกฎบอสแมนครับสัญญาไม่ถึง6เดือนเหลือไม่ถึง6เดือนย้ายฟรีบอร์ดพีทีระยองยืนยันไม่ปล่อยสหรัฐแน่นอนนะครับในเลขที่2ครับโค้ชต่อยเนื้อหอมนะครับมีทีมสโมสรไทยตามจีบหลังจากแยกทางกับทีมชาติไปเรียนโปรอะไรเช่นเดี๋ยวโดนปลดนะโดนปลดนะดีเยี่ยมนะอันนี้คือทั้งหมดของบอลไทย100วินะครับผมอัปเดตข่าวสารบอลไทยภายใน100วินาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับโอเล่777ครับผมเว็บไซต์กีฬาออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในศึกวันฟันธงครับผู้สนับสนุนเชลซีเจ้าเดียวในเอเชียครับครับผมสู้ๆครับเชลซีครับเอาเป็นว่าก็ร้อยวิใครคิดถึงก็ย้อนไปดูเทปเก่าแต่ไม่ต้องฟังเนื้อหามากครับอย่าไปฟังมากเพราะมันเก่าแล้วข่าวนะครับผมแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ในเดือนกรกฎาคมนะครับกับศึกวันฟันธงรีเทิร์นวันนี้ผมภูริพัฒน์วงศ์รัตนเพชรครับผมพระเดชแสงกิ่งครับพวกเราขอแมวไปก่อนครับขอลาสวัสดีครับ Said I got this, I'm in it I'm held up guilty, so I got this, I'm winning I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top now, listen I ain't never gonna stop, dude